วันนี้นะคะดีมชวนทุกคนมาทำซุปไข่เห็ดหอมค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะดีมตั้งน้ำนะคะใช้ประมาณ2ถ้วยตวงค่ะพอน้ำเริ่มเดือดนะคะใส่เป็นเห็ดหอมลงไปค่ะอันนี้ดีมใช้เป็นเห็ดหอมแห้งนะคะแช่น้ำจนนิ่มแล้วก็หั่นเป็นแบบนี้ค่ะปรุงรสนะคะด้วยผงปรุงรสนะคะ2ช้อนชาซอสปรุงรสนะคะ2ช้อนชาค่ะคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็ต้มไปประมาณ3นาทีค่ะจากนั้นนะคะก็ใช้แป้งข้าวโพดนะคะ3ช้อนโต๊ะค่ะละลายน้ำนะคะเทลงหม้อแบบนี้ค่ะส่วนความข้นหนืดนะคะก็ตามที่เพื่อนๆชอบได้เลยค่ะในส่วนต่อมานะคะเราก็จะมาเตรียมเป็นไข่ไก่2ฟองค่ะใส่ชามแล้วก็ตีให้เข้ากันค่ะจากนั้นก็เทลงไปให้มันเป็นสายแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ตะเกียบคนๆเพื่อไม่ให้ไข่จับตัวกันเป็นก้อนค่ะคนไว้สักพักหนึ่งนะคะจากนั้นก็ปิดไฟได้เลยค่ะตักใส่ชามนะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะก่อนที่เราจะเสิร์ฟก็อาจจะเพิ่มความหอมนะคะด้วยพริกไทยป่นเล็กน้อยนะคะเป็นเมนูง่ายๆนะคะแล้วก็ใช้วัตถุดิบไม่เยอะนะคะเบาสบายท้องมากๆเลยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบนะคะก็อย่าลืมเอาไปทำกันดูนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ให้ดีมด้วยนะคะแล้วเรามาเจอกันเมนูหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ